เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าการซื้อลอตเตอรี่นี่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะผู้ใหญ่หลายท่านไม่สะดวกเดินทางออกมานอกบ้านอยู่บ้านก็สามารถหยิบอุปกรณ์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเนี่ยออกมาใช้ในการเลือกนะคะซื้อลอตเตอรี่ได้มาดูเรื่องของมังกรฟ้ากันหน่อยค่ะเปิดขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะก็ตั้งเป้ายอดขายผ่านแพลตฟอร์ม 3,000 ล้านบาทภายในปีหน้าแล้วก็เปิดตัวอีก2ธุรกิจใหม่ขยายฐานค่ะความเป็นผู้นำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะทางด้านของคุณพัชระเมษิยพรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดก็บอกว่าแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์มังกรฟ้าก็พร้อมที่จะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทยมุ่งเป็นตัวกลางธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าต่างๆเนี่ยได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงนะคะก็ยืนยันค่ะที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายไม่เคยถูกสั่งปิดแพลตฟอร์มแต่หยุดดำเนินการประมาณ6เดือนเพื่อให้ภาครัฐตรวจสอบถึงความโปร่งใสทั้งนี้ค่ะปีหน้า2566ตั้งเป้ายอดขายลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มนะคะที่ 3,000 ล้านบาทคาดว่าจะเกิดรายได้ต่อบริษัทประมาณร้อยละ3ล่าสุดก็มีผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์ส่วนใหญ่ค่ะเป็นรายเดิมเนี่ยเข้าร่วมแพลตฟอร์มถึง4ล้านรายนะคะนอกจากนี้ก็เปิดตัวอีก2ธุรกิจใหม่ในปีหน้าก็คือธุรกิจ Dragonware นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีความเชื่อความสนใจในเครื่องรางวัตถุมงคลคาดว่าจะมีสินค้าเข้าร่วมในแพลตฟอร์มมากกว่า100รายการตั้งเป้าเกิดยอดขายผ่านแพลตฟอร์มไว้ที่500ล้านบาทต่อปีเกิดรายได้ต่อบริษัทประมาณร้อยละ10ด้วยกันค่ะสำหรับอีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจฟู้ดทรัคนะคะวางเป้าที่จะเป็นรถขายของสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงแม้จะปิดร้านค้าบริหารจัดการด้วยแอปพลิเคชันมังกรฟ้าค่ะแล้วก็มีกองทุนสำหรับผู้ที่ไม่มีทุนให้ได้กู้ยืมนะคะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองตั้งเป้าผลิตรถฟู้ดทรัคนะคะจำหน่ายอยู่ที่ 1,000 คันปัจจุบันมียอดจองรถแล้วครึ่งหนึ่งคือ500คันอยู่ระหว่างการดำเนินการผลิตค่ะเพื่อทยอยออกสู่ตลาดในปี2567ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ